ดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่16เมษายนเป็นวันที่ดีในเรื่องของการงานนะครับและก็เรื่องของการพบปะผู้คนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีคนมาหามีคนเอาของมาฝากมีของกินไปกินอาหารกันเป็นวันที่มีกิจกรรมโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองแล้วก็คนแล้วก็สังคมนะครับถือเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่ดีแล้วก็มีโอกาสทางผลประโยชน์มีการยื่นข้อเสนอและช่วยเหลือกันทางการค้าทำให้คนวันเสาร์รู้สึกว่าหลังจากเปิดหลังจากช่วงสงกรานต์ไปแล้วจะมีคอนเนคชั่นเพิ่มและก็มีแนวโน้มว่าจะมีเกณฑ์เดินทางเพื่องานและเงินที่ดีต่อไปในอนาคตครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทยๆ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ